ทำเอาเหล่านุชประทับใจกันรู้ทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะสำหรับคอนเสิร์ตฉลองครบรอบ15ปีของเป๊กผลิตโชคนั่นเองค่ะนอกจากนุชเนี่ยนะคะจะแบบว่าเต็มอิ่มกันแล้วสาวก NY ก็ได้ฟินกันไปตามๆกันค่ะเพราะว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยเขาหอบดอกไม้ช่อโตไปมอบให้กับสาวยาย่าในงานนี้ด้วยล่ะค่ะไปในคอนเสิร์ตนะคะเป๊กผลิตโชค15 anniversary the final odyssey concert ฉลอง15ปีเป๊กผลิตโชคค่ะที่จัดขึ้นที่ Impact Arena เมืองทองธานีเพื่อตอบแทนความรักแล้วก็กำลังใจที่เหล่านุชแล้วก็แฟนคลับมอบให้มาตลอด15ปีบนเส้นทางสายดนตรีนะคะงานนี้นอกจากเหล่านุชจะได้ฟินกันแบบสุดๆกับโชว์ที่คุณหลวงเป๊กนะคะจัดมาเสิร์ฟเป็นกว่า3ชั่วโมงเต็มแล้วคนที่ฟินไม่น้อยไปกว่าเหล่านุชก็น่าจะเป็นณเดชน์ค่ะที่ไปแดนซ์ใกล้ชิดติดขอบเวทีเพื่อให้กำลังใจน้องยาย่าอุรัสยาที่ไปร่วมเป็นแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยโดยยาย่าขึ้นโชว์คู่กับเป๊กนะคะในเพลง Bad Guy แล้วก็ยังโชว์เดี่ยวในเพลง Ice Cream ค่ะของ Blackpink กับ Selena Gomez แถมงานนี้ยังมีคนตาดีเห็นณเดชน์นะคะหอบดอกไม้ช่อโตไปให้กำลังใจน้องยาย่าถึงในงานอีกด้วยเป็นอีกคู่ที่หวานแล้วก็น่ารักมากจริงๆล่ะค่ะ